ก็ของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนเรฟเฟอเรนซ์นะครับซึ่งในฐานะที่เราต้องเขียนตัวโปรโพซอลนะครับแล้วก็รวมถึงเขียนตัวรีซัลท์ใช่ไหมครับผลลัพธ์ของงานวิจัยนะครับซึ่งเราจะต้องมีได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้แน่นอนนะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการเวลาเราเขียนซิเทชันต่างๆของงานวิจัยนะครับซึ่งมีความสำคัญทีนี้เดี๋ยวในถ้ามีนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตกล่าวถึง 4-5 อย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นวิธีการเขียนซิเทชันนะครับวิธีที่2คือซอฟต์แวร์ที่มาช่วยเขียนซิเทชันตัวโปรแกรมเมนโฮแล้วก็ตัวโปรแกรมเมนเดเรย์นี้จะให้ดูก่อนนะครับว่ารูปแบบเวลาการเขียนซิเทชันนะครับเวลาเราเขียนงานวิจัยแล้วเราต้องมีการเรฟเฟอเรนซ์ที่งานวิจัยผู้อื่นนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นบิบลิโอกราฟีหรือซิเทชันซึ่งโดยส่วนมากเวลาเราเขียนรีพอร์ตในส่วนนี้มันจะไปอยู่ส่วนท้ายใช่ไหมครับมาดูลักษณะของวิธีการเขียนกันก่อนนะลักษณะวิธีการเขียนหรือที่เรียกว่าสไตล์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีความสำคัญนะเวลาที่เราทำการซับมิตงานของเราไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซับมิตเพื่อให้คนอื่นดูนะครับหรือว่าซับมิตไปที่เจอร์นอลเขาก็จะรีไฟน์ว่าเราจะต้องเขียนเป็นสไตล์ที่เป็นมาตรฐานนะครับไม่งั้นเขาอาจจะไม่รับพิจารณาทีนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเราเขียนซิเทชันนะครับมันจะประกอบไปด้วยระบบวิธีการเขียนเนี่ยมี2แบบวิธีแรกนะเราเรียกว่าเป็นวิธีระบบของแวนคูเวอร์นะครับส่วนวิธีที่2เรียกว่าเป็นระบบของฮาร์วาร์ดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น journal หรือว่าเป็นวารสารงานแพทย์หรือเป็นงานวิจัยที่เป็นทางด้าน biomedical นะของเราจะใช้แวนคูเวอร์ system หลักโดยที่ระบบอื่นๆเนี่ยถ้าอย่างของฮาร์วาร์ด system จะเป็นทางสังคมศาสตร์นะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเต็มปีอีกในหลังจากนั้นก็จะมีสไตล์ของที่อื่นๆมากมายนะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่าหลักๆที่ของมหิดลมหาวิทยาลัยเราใช้เนี่ยใช้เป็นของแวนคูเวอร์นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราจะซับมิทงานวิจัยของเราไม่ว่าจะไปขอคุณมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าขอผ่านเอติกนะครับในเขาก็จะต้องการให้เราเขียนในระบบของแวนคูเวอร์ก็ในระบบของแวนคูเวอร์เนี่ยเขียนยังไงนะระบบของแวนคูเวอร์เนี่ยที่ชื่อว่าแวนคูเวอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นมาตรฐานในวงการที่เป็นไบโอเมดิคอลเขาตกลงกันว่าระบบเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่เป็นแบบกลางซึ่งถ้าใครอยากจะดูว่าในระบบเนี่ยวิธีการเขียนจริงๆได้เป็นยังไงก็สามารถที่จะเข้าดูได้จากเว็บไซต์นี้ที่ชื่อว่าแวนคูเวอร์เพราะว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเพราะมีการประชุมจาก Journal Editor หลายคนที่ Vancouver ก็เลยนานมากแล้วก็จริงๆก็หลังจากนั้นได้ก็ยึดถือว่าใช้ระบบตามแบบนี้อยู่ตลอดวิธีการเขียน reference ในลักษณะของ Vancouver System เนี่ยนะครับก็คือว่าในตัวเอกสารที่เราต้องการจะอ้างอิงให้เขียนประโยคที่เราต้องการจะอ้างอิงเราก็ตามด้วยตัวเลขที่จะบอกตัวเลขเนี่ยจะเรียงไปตั้งแต่เบอร์หนึ่งเป็นอันแรกที่ต้องการจะอ้างอิงอันที่สองอันที่สามไปเรื่อยๆจนทั้งหมดนะครับโดยตัวเลขเนี่ยจะต้องเป็นตัวยกซูเปอร์สคริปต์หรือเป็นตัวอยู่ที่อยู่ภายในวงเล็บแต่ถ้าเลือกแบบไหนแบบนึงก็เลือกแบบเดียวกันแล้วกันแล้วคนอ่านก็จะได้ไม่สับสนว่าเดี๋ยวก็ตัวเลขเดี๋ยวก็ตัวยกแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะแนะนำว่าให้ต้องอยู่ด้านซ้ายมือนะก็แต่งชนิดด้านซ้ายมือนะของเครื่องหมายคอมม่านะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายฟูลสต็อปเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างพารากราฟหนึ่งนะจะอ้างอันเบอร์หนึ่งก็เขียนเบอร์หนึ่งไปนะเบอร์หนึ่งห้างเบอร์ที่เดิมถ้าอ้างงานเดิมก็ที่เดิมห้างเบอร์ถ้ามีงานใหม่สมมติจะอ้างงานใหม่ก็ถัดเป็นเบอร์ที่สองเบอร์ที่สามไปเรื่อยส่วนท้ายบทความหรือท้ายงานวิจัยเรานะสิ่งที่ต้องเขียนก็คือตัวลิสต์ว่าเบอร์1คืออะไรเบอร์2คืออะไร
ที่เวลาจะเขียนลิสต์เนี่ยขึ้นอยู่กับไอเทมนั้นๆว่าไอเทมนั้นๆเนี่ยเป็นอะไรถ้าไอเทมนั้นๆเนี่ยที่เราต้องการจ้างอิงเป็น journal article ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พวกเรานิยมอ้างอิงกันใช่ไหมครับวิธีการเขียนนะก็คือให้เริ่มจากชื่อคนแต่งมาก่อนชื่อคนแต่งเนี่ยต้องเป็นชื่อสกุลมาก่อนแล้วก็จัดด้วยชื่อต้นและชื่อการท่านมีนะที่เป็นตัวย่อนะครับหลังจากนั้นก็ปูซับทีหนึ่งนะแล้วก็ตามมาด้วยชื่อไตเติ้ลของเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ปูซับอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยjournal name นะซึ่งจะต้องเป็น abbreviated นะเป็นตัวย่อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่า journal ไหนเนี่ยอ้างอิงด้วย abbreviated อะไรเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บนี้นะ journal จะเป็นที่รวบรวมว่า journal name เป็น abbreviated เนี่ยเขียนยังไงกันบ้างเราก็ตามมาด้วยปีนะครับตามมาด้วย volume issue แล้วก็หน้าของ article นะอีกจุดสังเกตที่หนึ่งก็คือเฉพาะตัวเลขโทษเฉพาะตัวสองตัวเลขตัวแรกตัวเลขตัวแรกของไตเติ้ลเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวใหญ่นะครับยกเว้นที่เป็นชื่อตัวย่อนะฮะแล้วก็ชื่อคนแต่งเนี่ยครับจะมีปีได้มากที่สุด6คนหลังจาก6คนไปแล้วเนี่ยให้ใช้ end all นะครับใช้คนที่6โอเคนี่เป็นตัวอย่างการเขียนถ้าเกิดไอเทมที่เราจะอ้างอิงเป็นหนังสือนะก็จะเขียนต่างออกไปนะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยให้เขียนชื่อคนแต่งหนังสือก่อนตามด้วยชื่อหนังสือนะครับตามด้วยเอดิชันของหนังสือนั้นๆนะเพราะว่าเอดิชันแต่ละอันของหนังสือเนี่ยมันก็เขียนไม่เหมือนกันคอนเทนต์ข้างในไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตามด้วยเอดิชันทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์เราโทษตามด้วยชื่อเมืองที่ตีพิมพ์ก่อนแล้วก็สำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์นะครับแล้วก็ตามด้วยปีที่ตีพิมพ์นะถ้ามีเอดิเตอร์คนแต่งหลายคนนะก็เขียนหลายคนแบบนี้แล้วสั่งเป็นต้นนะแต่ถ้าเราต้องการจะอ้างอิงเพียงแค่ส่วนประกอบของหนังสือนะยกตัวอย่างเช่นแชปเตอร์หนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่งวิธีการก็คือให้เพิ่มส่วนหน้าขึ้นมานะส่วนหน้านี่ก็คือชื่อคนแต่งชัปเตอร์นั้นๆนะไตเติ้ลชื่อชัปเตอร์นั้นๆนะครับแล้วก็มีคำว่าอินอยู่ข้างในตรงนี้จะเป็นการบอกว่าให้ไปหาชัปเตอร์นี้นะที่แต่งโดยคนนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เขียนแบบเดียวกันครับแต่เป็นแบบคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถามได้ว่าชัปเตอร์นั้นอยู่หน้าที่เท่าไหร่มีเพจอันนี้เป็นตัวอย่างของการหน้าอินบุ๊กเซ็กชั่นทีนี้สังเกตว่าเวลาเราเขียนนะถ้าใครเคยเขียนจริงๆก็จะค่อนข้างจะมีความวุ่นวายในการเขียนนะนอกจากการรวบรวมแล้วนะถ้าเกิดว่ามีเบอร์หนึ่งอ้างอิงหลายทีเนี่ยก็จะสับสนในเรื่องของตัวเลขเวลาย้ายข้อความไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากกุมมือตอนที่แก้เปเปอร์นะปัญหามันจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนเราเริ่มเขียนหรอกแต่ปัญหาตอนที่มีการแก้ไปแก้มานะส่งให้อาจารย์แก้ทีนึงเรามาแก้อีกทีนึงแก้ไปแก้มาเนี่ยข้อความมันจะโดนไปบอกแล้วเดี๋ยวจะอ้างเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสวิชไปสวิชมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแมนนวลด้วยมือเปล่าเนี่ยค่อนข้างจะเวลาพิมพ์มันจะสับสนได้ง่ายแล้วตอนกลับแก้เนี่ยค่อนข้างจะปวดหัววิธีที่ทำและแนะนำให้มือใหม่ทำมากกว่าก็คือใช้เท้าแปรเข้ามาบริหารจัดการตัวนี้คือมันง่ายกว่าแล้วมันโอกาสพิมพ์มันก็น้อยกว่าด้วยปัญหาอันดับแรกในเวลาที่เขาจะพิจารณางานวิจัยเราเนี่ยก็จะเป็นนั่งดูข้างหลังว่าเราพิมพ์ถูกเปล่าอ้างพิมพ์ถูกเปล่าบางทีอ้างไม่ถูกอ้างแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยนะก็ทำให้สับสนจอแปรเหล่านี้จริงๆมีหลายตัวที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ตัวที่เราจะดูและทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ซื้อไลเซนส์มาให้เราใช้กันนะก็คือโปรแกรมเกมโน้ตนะครับซอฟต์แวร์อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Zotero ในเดเลย์นะหรือว่า Word นะจริงๆ Microsoft Word เนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องของ Bibliography อ้างอิงได้ปัญหาคือทำได้เฉพาะฟอร์แมตที่เป็น Harvard System นะ
นะครับว่ามันก็เลยเอามาแอพพลายกับงานวิจัยเราลำบากเพราะตัวใหญ่ที่เราไปเน้นจะต้องการเป็นตัว value system นะเวลาเขียนมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีสรุปอันนี้ตารางถัดมานะจะให้ดูว่าเนี่ยครับเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีอยู่นะในตัวเปรียบเทียบนะครับก็ที่อยากให้ลองใช้กันวันนี้ก็คือโปรแกรม EndNote นะซึ่งว่าเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน X9 นะที่ออกมาเดือนที่แล้วนะแล้วก็มหาลัยแคร์ก็มี X9 ให้ดาวน์โหลดแล้วนะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ราคาปกติไม่ถูกเลยนะมหาลัยซื้อมาแล้วก็ด้วยใช้ได้นะเพราะว่าฟังก์ชันของ EndNote จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันมากที่สุดนะครับในเวลาซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดแต่ถ้าใครมีเพื่อนที่เขาไม่สามารถที่จะหาไลเซนส์ได้ก็แนะนำให้ลองไปดูตัวโซเชโลกับตัวเมนเทเลย์นะก็จะเป็นการที่ใช้ได้นะครับซอฟต์แวร์อื่นไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีลิมิเตชันนะครับนี้งั้นจะขออนุญาตมาดูที่โปรแกรม EndNote เลยนะถ้าใครจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับให้เข้าไปที่นี้ครับhttp://myinternet.net/software นะแล้วก็ล็อกอินด้วย username กับ password นะของร้านพวกเราในการ access internet นะครับพอล็อกอินแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X9 ที่จะลงในเครื่องของเราได้เวลาเราลงโปรแกรม EndNote แล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะทำการเข้าไปฝังตัวที่ Word ด้วยเวลาเราพิมพ์ในโปรโพสอลหรือเราพิมพ์งานวิจัยเนี่ยเราก็จะได้เรียกใช้ EndNote จากในบทได้เลยมีฟังก์ชันในการหาฟูลเท็กซ์นะฟังก์ชันในการแชร์ต่างๆอันนี้ให้ดูคอนเซ็ปต์ของวิธีการใช้โปรแกรมพวกนี้ครับนะเวลาเราจะใช้โปรแกรมที่บริหารการจัดการเรื่องข้อมูลเนี่ยก็เป็นอย่างเช่น EndNoteก็คือเราก็ทำการค้นหาข้อมูลนะแต่ที่เราค้นหาในสัปดาห์ก่อนก็คือค้นหาข้อมูลจากไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ที่ไหนก็ตามนะค้นเสร็จแล้วเนี่ยเช่นค้นจากในทางเน็ตค้นเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นที่เราค้นได้เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวโปรแกรมเมนูนะไม่ว่าจะเป็น PubMed จะเป็น Scopus จะเป็น Ovid หรือจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่เราทำการค้นหาได้ก็ไอเทมนั้นให้มาใส่ในโปรแกรมรวมไปถึงไอเทมที่ไม่ใช่เป็นเจอร์นัลดิจิทัลยกตัวอย่างเช่นหนังสือนะหนังสืออาจจะหาแหล่งอ้างอิงข้อมูลแหล่งข้อมูลเนี่ยมาได้จากไหนจริงอันที่แนะนำเนี่ยก็คือ Google Books นะอันอื่นก็มียกตัวอย่างเช่น Library of Congress เป็นต้นนะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาลงในตัวโปรแกรม EndNote นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราพิมพ์ใน Word เนี่ยนะเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเลือกแล้วกดปุ๊บมันก็จะเอาไอเทมนั้นเนี่ยมาอ้างอิงไว้ให้ในตัว Word ได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะว่าจะต้องใช้การยังไงอันที่หนึ่งคือจะให้ดูตัวโปรแกรม EndNote นะอันที่สองจะให้ทดลองใส่ข้อมูลใหม่ลงไปในตัวโปรแกรม EndNote นะอันที่สามก็คือวิธีการ management คร่าวๆแล้วตั้งที่สี่คือทดลองใช้ Bing กับ Wordไอเทมที่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ใน EndNote เนี่ยนอกจากจะเป็น Journal Article หรือว่าเป็นหนังสือเนี่ยยังจะเป็นไอเทมอื่นได้ยกตัวอย่างเช่น paper ที่เป็น conference paper หรือว่าเป็น conference proceeding หรือว่า web page นะอันนี้บางคนอาจจะใช้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะอ้างอิงข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขอะไรบางอย่างเนี่ยคนท่านจะต้องใช้อ้างอิงเป็นแบบเว็บเพจซึ่งสามารถที่จะสร้างไอเทมใน EndNote ได้เหมือนกันหรือแม้แต่อีเมลที่เป็น personal communication เนี่ยที่ EndNote ก็ support ทีนี้ให้ทุกคนลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรม EndNote นะครับที่มีการใช้งานแล้วผมเองก็ era EndNote เนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้นะก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยนะจะเป็นจัดการไอเทมของเราทั้งหมดตรงกลางนี่จะเป็นไอเทมที่มีอยู่คือหนึ่งหน้าใหญ่ๆเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นไลบรารีห้องสมุดของเราเลยเราหนึ่งเครื่องเนี่ยมีได้มากกว่าหนึ่งไลบรารีคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างกี่ไลบรารีได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แชร์กับเพื่อนๆเนี่ยนะเราสามารถที่จะมีไลบรารีของตัวเราเพื่อนๆใช้คอมพิวเตอร์ของเราได้สำหรับโปรแกรม EndNote นะทำแบบนี้ได้
หรือจะแอพพลายกับการใช้หลายๆไลบรารีกับหลายๆโปรเจกต์ก็ได้ยกอย่างเช่นว่าจะมีโปรเจกต์อันนี้มันจะผลิตเยอะมากเลยนะทีนี้ต้องการ manage มันก็คือเปิดไลบรารีใหม่ทั้งไลบรารีเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวบอกว่ามีโฟลเดอร์อะไรอยู่ในไลบรารีนั้นบ้างซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ต่างๆได้ตรงกลางจะเป็นบอกว่ามีไอเทมอะไรที่อยู่ในไลบรารีทางด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะจะเป็นรายละเอียดของไอเทมที่เลือกไปอยู่ตรงกลางโอเคเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเปิดโปรแกรมเองโน้ตที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเติมไหมครับแล้วก็จะเป็นหน้าบ้างๆอย่างนี้หรือมีใครเปิดออกมาแล้วเจอไลบรารีของคนอื่นไหมที่ปิดของคนอื่นไปก่อนแสดงว่ามีคนใช้มาแล้วก็ปิดของเขาไปปิดก็มันจะมีปุ่มกากบาทอันเล็กๆอยู่ด้านขวาก็เปิดให้มันเป็นหน้าบ้างๆอย่างนี้ครับก็เป็นหน้าของเราเลยสร้างวิธีการสร้างไลบรารีใหม่ก็คือให้ใช้เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์นี้เนาะแล้วนิวเสร็จแล้วก็เลือกว่าจะให้เซฟตรงที่ไหนก็เลือกของได้ตามที่อยากจะเซฟเลยขออนุญาตเซฟที่เดสก์ท็อปไว้ในบันทึกทีนี้อยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้นิดนึงว่าทุกครั้งที่เราสร้างไลบรารีใหม่ถ้าเราไปดูในโฟลเดอร์เนี่ยมันจะมี2ไฟล์เกิดขึ้นก็คือตัวไฟล์ของไลบรารีเองแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ของในตัวdataหมายความว่าถ้าเวลาเราจะใช้ก๊อปไปหาคนอื่นให้คนอื่นใช้งานด้วยเนี่ยครับถ้าเราก๊อปไปแต่ไฟล์ที่เป็นไฟล์โน้ตอันเดียวเนี่ยมันจะไม่ไปด้วยนะหมายความว่าถ้าจะก๊อปต้องก๊อปทั้งเซตนี้ไปนะหรือว่าถ้าเผลอไปลบไอ้โฟลเดอร์เนี้ยนะก็จะทำให้ไลบรารีเราพังไปด้วยต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆทุกครั้งที่จะใช้เนี่ยก็จะต้องมีทั้งตัวไฟล์นี้แล้วก็ตัวไฟล์โฟลเดอร์ที่มันชื่อเดียวกันเนี่ยทีนี้กลับมาที่ตัวโปรแกรมเอ็นโน้ตหลังจากที่เราสร้างไลบรารีใหม่แล้วเนาะหน้าตาก็เป็นจะประมาณนี้ก็คือด้านซ้ายมือนะสังเกตว่าก็จะบอกว่ามีคอนเทนต์อะไรอยู่ในไลบรารีเราบ้างนะตอนนี้ยังไม่มีสักอันอยู่ใช่ไหมเพราะยังไม่ได้อินพอร์ตอะไรลงไปใช่ไหมครับแล้วทางด้านขวามือก็อย่างว่าด้านนี้ก็ว่างไปก็อันดับแรกคืออยากจะให้ทดลองเอาตัวไอเทมที่คนได้จากพาเฟตลงไปที่เอ็นโน้ตให้ทุกคนลองค้นหาฟังเน็ตฉะนั้นให้เปิดไปที่ผับเน็ตได้ไหมครับของเครื่องมีใครเข้าไม่ได้ไหมครับก็เข้าไปที่หน้าผับเน็ตเนาะหน้าแรกเนาะทุกคนเข้าได้ใช่ไหมครับผับเน็ต.com ก็หลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ค้นตามหลักการที่เราใช้ใช่ไหมค้นยังไงนะผับเน็ตให้ดีก็ใช้คีย์เวิร์ดเซิร์ชชิ่งใช่ไหมทำได้ไหมใช้เป็นเมชเทอร์มนี้ลองพิมพ์อะไรดีมีใครมาจับการเน็ตป่ะเมื่อเช้าไปสอนการเน็ตมาว่าวิธีการค้นหาเนี่ยก็ใช้เมชเทอร์มเหมือนกันทีนี้อยากจะให้ลองค้นอันหนึ่งนะอันนี้เวลาเราค้นขับเน็ตเนี่ยก็ต้องค้นตาม PI 0 O ใช่ไหมที่เราค้นทีนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีสัปดาห์ที่แล้วมีคนมาถามว่า
เด็กเล็กๆ เนี่ยเวลาใช้เวลาล้างจมูกแนะนำให้ล้างจมูกบ่อยๆจะมีปัญหาหรือเปล่าเด็กเล็กๆอายุ2ขวบแล้วล้างจมูกทุกวันมีปัญหาก็ทีนี้ก็ในเด็กที่เป็นอัลเลอร์จิกอะไรนะทีนี้ก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูนะว่าในเด็กที่เป็นอัลเลอร์จิกอะไรในปีนี้การล้างจมูกแล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนวิธีการก็คือถ้าในกรณีนี้นะก็ตั้งคำค้นนะว่าเป็นเมสเซอร์ว่าเป็นอัลเลอร์จิกแมกเนติกอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเป็นการล้างจมูกหรือนะเข้าโอริเกชันสองอันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาค้นหาให้เราหาทีละคำก่อนนะด้วยว่ามีมันมีเมสเซอร์หรือเปล่าให้เลือกตรงนี้เป็นเมสนะฮะก็พิมพ์แบบอัลเลอร์จิกแมกเนติกแล้วก็กดค้นเราจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือจะมี2คำใช่ไหมก็คือเป็นอันแรกที่เป็น allergic rhinitis กับที่เป็น seasonal allergic rhinitis ให้เลือกคำแรกนะสมมติว่าเราคำแรกก็ติ๊กคำที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กพอติ๊กปุ๊บแต่ละที่คลิกไปที่ ash research builder ปุ่มนี้ด้านขวานะฮะกดแล้วคำเนี้ยก็จะไปอยู่ก้อนไว้ตรงนี้เสร็จแล้วหาอีกคำหนึ่งนะครับว่า nasal irrigation แต่แล้วเนี่ยก็จะเจอคำนี้สังเกตว่ามันจริงๆแล้วมันพิมพ์แบบหนึ่งก็คือ nasal lumbar ก็ให้เอาคำนี้กดไปที่ตรงนี้เหมือนกันด้วยการคลิกไปที่ app research builder ตรงนี้จากนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะมี2คำแล้วนะแล้วก็กดไปที่ search PubMed ปุ่มด้านขวาตรงนี้นะ search PubMed ถ้าทำมาพร้อมกันก็จะได้315ไอเทมเหมือนกันไหมครับโอเคก็คือหาคำว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงที่เป็น mesh term แล้วก็ nasal lumbar ที่เป็น mesh term ทีนี้วิธีการที่จะเอาไอเทมเนี้ยครับเข้าไปที่ตัว end node เนี้ยสำหรับขับเด็ดให้คลิกเลือกไอเทมที่เราต้องการนะติ๊กโดยติ๊กเข้ามาทำเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหน้าสมมุตินะจะเอาเข้าไปสักอย่างดี15อันติ๊กแปด15อันอันที่1อันที่2 3 4 5 6ของในผับเม็ดเนี่ยถ้าเรามีการเลือกอันไหนเนี่ยครับมันจะหมายถึงว่าเอาไอเทมนั้นๆนะแต่ถ้าเราไม่คลิกเลือกอะไรเลยนะสักอันเลยนะมันจะหมายถึงเอาไอเทมทุกอันนะหมายถึงว่า315อันเนี่ยทั้งหมด315อันเอาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลองทำดูสัก15อันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกครบ15อันแล้วตรงนี้มันจะขึ้นว่า selected อยู่15อันเสร็จแล้ววิธีการเอาเข้าไปที่ตัว end node เนี่ยทำได้ไหมทำเป็นง่ายๆทีเดียวนะหลังจากเลือกเสร็จแล้วให้กดไปที่เมนู save to นะครับหลังจาก save to ปุ๊บเนี่ยจะมี option ให้เลือกประมาณ7อันให้คลิกไปที่ station managerพอคลิกไปที่ Citation Manager ปุ๊บเนี่ยนะมันจะบอกว่าจะโหลด15อันนี้นะแล้วก็กดไปที่ Create File ตรงนี้กดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดโปรแกรมสดมันจะดาวน์โหลดไฟล์มา1ไฟล์แล้วก็ให้เราเปิดไฟล์นั้นเลยเจ๊งก็เหลือThank you.
เพนเลยครับเพนปุ๊บเนี่ยนะทุกอันที่เราเลือกไว้เนี่ยก็จะมาเองโน้ตอัตโนมัตินะสังเกตว่าตอนนี้ด้านซ้ายมือครับมันจะเป็นมีทั้งหมด15แท่งแล้วครับเอาอะไรเทปเรฟเฟรนซ์เนี่ย15อันนะเพิ่งแอดมาใหม่15อันนะยังไม่ถูกจัดกลุ่ม15อันไฟล์ก็คือ15อันทั้งหมดทีนี้จะมีข้อบอกนิดนึงก็คือว่าไอตัวไอเทมเนี่ยครับเวลาที่เราจะอินพอร์ตเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดได้ด้านขวาเนาะโดยที่เลือกคลิกไปอันแรกเลยของสมุดอันแรกทีนี้ไอเทมรายละเอียดเนี่ยมันจะโชว์ด้านขวามือนะด้านขวามือเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกตรงไหนอยู่จะมี3แท็บนะแท็บแรกก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์นี่คือรายละเอียดแท็บที่2ก็คือ preview นะแล้วก็แท็บที่3คือ PDF ถ้ามีนะครับวิธีการเอาไปใช้นะถามว่าเอาไปใช้ยังไงนะเอาก็ให้คลิกไปที่แท็บ preview แท็บ preview เนี่ยพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอเทมรายละเอียดของไอเทมนั้นๆที่ format ตาม reference แบบตามที่เราเลือกไว้ตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็น Vancouver เนี่ยมันจะฟอร์แมตไอเทมนั้นๆให้เป็นแบบ Vancouver แล้วก็ใส่ไปตรง preview ตรงนี้นะได้แบบเดียวกันไหมถ้าเราอยากได้แบบอื่นล่ะนะสมมติอยากได้แบบที่เป็นจาม่าอย่างเงี้ยนะ reference แบบจาม่าก็เลือกตรงนี้นะมันไม่มีจาม่าใช่ไหมนะก็ให้คลิกไปที่ select another style ตรงนี้ข้างบนสุดมันก็จะขึ้นมาอีกเป็นพันๆอันเลยก็หาที่เป็นจาม่าก็เลือกจามาไปกด choose นะมันก็จะ format เป็นแบบจามาได้แล้วคือขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะไปใช้ต่อในไหนถ้าจะ submit ไปที่จามาก็ควรจะเลือกนี้เป็นจามานะครับถ้าจะแซมมิทของไอโดนเนี่ยเลือกของนี้เป็นแบงค์ทูเวอร์เพราะพี่โดนใช้เป็นแบบแบงค์ทูเวอร์นะอันนี้ทำได้ไหมครับถ้าจะก๊อปไปใช้จะก๊อปจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่านะแต่ถ้าก๊อปแบบนี้มันจะได้ทีละไอเทมหรือว่าเลือกไอเทมที่ต้องการนะสมมุติต้องการ3อันแรกกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลือก3อันนะแล้วก็คลิกขวานะแล้วก็เลือก copy formatted เลือกไอเทมที่ต้องการได้มากกว่า1อันนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ copy formatted ถ้าเราไปเปิดเปิด notepad อย่างนี้แล้วก็ paste ลงไปมันก็จะเป็นไอเทมที่ format แล้ว3อันนั้นก็ประโยชน์ของอันเนี้ย copy formatted เนี่ยแนะนำเอาไปใช้ตอนที่เราทำสไลด์ครับเคยเราทำสไลด์เคยทำใช่ไหมที่จะต้องเรฟเฟอเรนซ์ตัวเล็กๆข้างล่างนะครับก็เอาอันเนี้ยก็แล้วก็ไปเพสไปที่ใต้สไลด์อันนี้จะช่วยในการทำสไลด์เราก็ใช้ก็เพสตรงเนี้ยมีใครทำตามได้ทันไหมครับอันนี้วิธีอินพอร์ตจากทำเองเข้ามาสู่ EndNote แล้วก็ copy เอาไปใช้อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทวนอีกทีนะถ้าจะในตัวกับเน็ตวิธีการก็คือให้เลือก Send to นะครับแล้วก็ Citation Manager นะแล้วก็จะเด้งเข้าไปในที่ EndNote โดยตลอดข้อเสียของวิธีนี้ครับก็คือมันใส่ได้มากที่สุดเนี่ย200ไอเทมต่อ1ครั้งที่กด Send to ถ้ามากกว่า200ไอเทมนะครับใช้วิธีอื่นเช่นจำทั้ง315อันที่เราคงมาได้เนี่ยถ้าจะใช้กรณีนั้นเนี่ยให้ใช้ Send to ให้เลือกเป็นไฟล์แทนมันจะเป็นดาวน์โหลดไฟล์มาแทนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมา Manual Import ก็เป็นใน EndNote เองใช้เมนูไฟล์แล้วก็ Import นะครับแล้วก็ไปต้องไปเลือกทีละไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเองก็เลือกให้เป็นว่า import เป็นทำเนี่ยคือแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ย
ให้ใช้ออปชันที่บอกไปครับก็กดเซฟทูแล้วก็ส่งมาที่ตัวโปรแกรมเลยก็อีกทีเนี่ยนะเซฟทูซิเตชันแมเนเจอร์นะครับแล้วก็เขียนไปแล้วก็เปิดดูอันนี้คือวิธีการอินพุตมาจากตัวพับเมดจากอย่างอื่นเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นคอร์ปัสนะครับหรือว่าเป็นโอวิดเนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เซฟออกมาที่เอ็นโนดโดยส่วนใหญ่คลิกปุ่มนั้นถ้าออกมาเนี่ยปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาในเอ็นโนดเป็นอัตโนมัติเลยอันนี้ทุกคนตามทันนะครับถัดมาเป็นเวลาที่เราต้องการจะอ้างอิงหนังสือครับเพราะฉะนั้นอีกประเภทที่เราอ้างอิงก่อนก็คือหนังสือวิธีอ้างอิงหนังสือเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ Google Books เพราะว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลที่มันมีปุ่ม Airdrop อยู่คุณกดปุ๊บแล้วมันออกไปที่ Airdrop ได้เหมือนที่เราทำตะกี้เลยสมมุติว่าจ้างอิงไปที่ Harrison นี่ครับกลับมาที่ตัวให้เข้าไปที่Books.googleก็จะเป็น Google Books นี้เข้าได้ไหมครับก็ถ้าเข้าได้แล้วก็ให้เลือกไปให้พิมพ์ไปยังหนังสือที่เราต้องการจะอ้างอิงสมมติว่าจะอ้างอิงไปที่อะไรน้องมาจากแผนกไหนกันอะไรนะครับสวอตใช่ป่ะจ้างอีกสวอตหนึ่งสองลบพิมพ์คนอื่นก็พิมพ์ได้ป่ะเนี่ยอะไรนะแคมเบลยูโรได้แคมเบลก็มีเราเสิร์ชหาหนังสือเล่มนั้นทีนี้เนี่ยมันจะมีเอดิชันหลายอันนะครับเลือกดีๆนะเพราะว่าแต่ละเอดิชันเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยหนังสือมันไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจเราเพราะแม้เราอ้างอีกเอดิชันก็คือมันก็มั่วไปหมดเหมือนกันสมมุติถ้าจะอ่าน S11 เนี่ยนะก็คลิกไปที่อันนี้แหละอันแรกเลยทีนี้ถ้าไอเทมไหนที่มันมีพรีวิวเนี่ยนะมันจะไม่ได้โชว์ไปที่หน้าที่หาอันนั้นได้โดยตรงนะให้คลิกไปที่ตัวที่เป็นด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะมีลิงก์ที่เขียนว่า about this book อยู่ตรงนี้หน้า about this book ให้คลิกไปที่พอคลิกไปที่ about this book เนี่ยมันจะมาที่หน้านี้นะแต่ถ้าหนังสือเล่มไหนที่มันไม่มีพรีวิวนะมันจะเด้งมาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติก็จะเป็น about this book เลยแล้วก็ให้เราเลื่อนลงไปตรงด้านล่างสุดด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นข้อมูลบิบลิโอกราฟิกของหนังสือเล่มนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีตัวด้านล่างจะมีปุ่ม3อันนะปุ่ม export citation มี3อันซึ่งให้กดที่ EndNote นะก็คลิกไปที่ปุ่ม EndNote ตรงนี้นะแล้วก็โอเพ่นเหมือนเดิมไอเทมนั้นๆเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในโปรแกรมเอโน้ตเลยเอาไปอ้างอีกได้เหมือนกันนี่ทำได้ไหมครับติดตรงไหนเอ่ยได้ปะอันนี้ถึงหน้านี้ไหมแล้วถึงหน้าไหนหนังสือใช่ไหมครับด้านซ้ายมือให้เลือก about this book จะมี about this book อยู่นิดหนึ่งเจอไหมถ้าเล่มไหนที่มันมีพรีวิวเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้ครับแล้วมันจะมี about ด้านตรงนี้แล้วคลิกไปที่ก็จะพอคลิก about ก็จะไปคลาสหน้า about อันนั้นซึ่งถ้าเล่มไหนไม่มีพรีวิวจะมาหน้านี้แล้วก็เลื่อนเป็นล่างสุดมันก็จะอยู่ตรงมันก็จะมีปุ่มเอ็นโน้ตอะไรพวกง่ายๆนะแล้วก็กดไปที่ปุ่มเอ็นโน้ตตรงนี้เนาะมันก็จะเด้งไปที่เอ็นโน้ต
สังเกตว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปไว้ในกองนี้นะครับพอเราอินพุตมาใหม่เห็นไหมว่าสังเกตนิดนึงว่าตัวไอเทมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรามี16อันแล้วหมายถึงว่า15อันที่ตะกี้เราว่าเป็น journal article แล้วก็อีกหนึ่งอันที่เพิ่งอินพุตก็เพิ่งแอดมาใหม่16อันนะยังไม่ได้จัดไฟล์ทั้งหมด16อันทีนี้ถ้าเราคลิกไปดูไอเทมที่เป็นหนังสือที่เราอินพุตวันนี้นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้นะเป็น reference นะครับจะเห็นว่ามันเขียนเป็น reference ที่เป็นบุ๊กอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเวลาเราใช้ AR ก็หมายว่าอ้างทั้งบุ๊กทั้งเล่มนะนี่คือการอ้างทั้งเล่มก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าต้องการจะอ้างเฉพาะ chapter นะถ้าจะอ้าง chapter นะก็เปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเป็นบุ๊กต้องพิมพ์เองต้องพิมพ์ chapter รายละเอียดของ chapter นั้นเองวิธีการก็คือเปลี่ยนตรงนี้ครับจากบุ๊กเนี่ยนะไปเป็นบุ๊ก section จะมีบุ๊ก section อยู่อันถัดมาเลยตรงนี้นะบุ๊ก section พอเลือกอันนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาก็คือมี editor มีบุ๊ก title เพิ่มมานะให้ย้ายคนที่เป็น author เดิมซึ่งเป็น author ของหนังสือก็คือเป็น editor แทนย้ายคนที่อยู่ที่อาร์เธอร์เดิมนะพอเปลี่ยนแล้วก็ย้ายอาร์เธอร์ไปไว้อีดิเตอร์เปลี่ยนไทเทิลไปเป็นบุ๊กไทเทิลนะครับหน้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อของแต่ละชัปเตอร์นั้นๆพิมพ์ไทเทิลของชัปเตอร์นั้นๆแล้วก็พิมพ์หน้าลงไปตรงนี้ครับเช่นสมมุติเป็นแล้วก็จะมีเซฟด้วยเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องนี้เลยนะแล้วตรงพรีวิวเนี่ยปริมาณจะช้ามีเทสช้าหน่อยถ้าเรา copy format เป็นเทสไปที่อื่นมันก็จะเป็นอันนั้นแหละ chapter นั้นๆในหนังสือเล่มนั้นเรียบร้อยทำได้ไหมครับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคลิกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราจะอ้างหนังสือทั้งเล่มเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเราจะอ้างเฉพาะบทในหนังสือเนี่ยนะอย่าลืมใส่ข้อมูลเพิ่มที่เป็นบทนั้นนะเพราะว่า Google Book เนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นบทหนังสือเราก็เลยไม่สามารถอินพุตอันนั้นโดยตรงได้ก็ต้องเพิ่มตรงนี้เองใครมีปัญหาทำไม่ได้ไหมครับกวนอีกทีนึงก็คือให้หาหนังสือเล่มนั้นคลิกไปที่เอ็นโน้ตจริงๆมีวิธีอื่นอีกก็คือใช้ปลั๊กอินของเอ็นโน้ตแต่ว่าค่อนข้างยุ่งยากเลยไม่ได้แนะนำใครอยากรู้ว่าทำไงก็ไปลองค้นหาเนี่ยครับเอ็นโน้ตเว็บปลั๊กอินนะแล้วก็ถ้าเป็นเจอร์แนลอื่นๆก็เวลาอินพุตมาเนี่ยจะเป็นไฟล์ ENW จะเป็นไฟล์ RISเนี่ยก็สามารถที่จะอินพอร์ตได้เมนูที่มันจะมีเมนูไฟล์แล้วก็อินพอร์ตก็จะเจอหน้านี้นะซึ่งมีให้เลือกว่าเราจะอินพอร์ตอะไรเข้ามาแต่โดยส่วนมากนะจะมีแค่นั้นแหละแค่วิวที่ใช้โดยบอร์ดก็อินพอร์ตมาจากทับเมดนะแล้วก็จากGoogle Booksเนี่ยจะใช้บอร์ดแล้วก็วิธีที่สองนะในการที่จะเอาไอเทมเข้าเป็นเอ็นโน้ตนะก็คือการค้นหาภายในตัวซอฟต์แวร์เองอันนี้จริงๆอันนี้โชว์อยู่แต่ไม่ได้ให้ตัดตามนะครับมันดูค่อนข้างวุ่นวายแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่สังเกตว่าเอ็นโน้ตของทุกคนเนี่ยครับจะมีด้านบนซ้ายเนี่ยจะมี3ไอคอนใช่ไหมจะมีไอคอนเป็นรูปโฟลเดอร์รูปโลกแล้วก็รูปโลกในโฟลเดอร์อันนี้หมายถึงโหมดในการค้นหาถ้าเป็นไลบรารีที่เราเซฟอยู่ในเครื่องเราเนี่ยจะเป็นโหมดแรกถ้าเป็นรูปโลกเนี่ยมันจะหมายถึงค้นหาดาต้าเบสด้วยโปรแกรมเองถ้าคลิกไปตรงรูปโลกเนี่ยมันก็จะมีไอเทมมาแน่หนึ่งในนั้นคือผับเมดถ้าเราคลิกผับเมดตรงนี้เราก็จะมีสามารถค้นผับเมด
ได้จากในโปรแกรมนี้เลยข้อเสียของอันนี้ก็คือมันจะไม่มีฟังก์ชันพวกเมชให้เรานะหมายถึงว่าเราต้องรู้เองหมดเลยว่าใครเป็นคนแต่งชื่อเรื่องอะไรบ้างทั้งหมดซึ่งจริงๆมันจะคล้ายๆกับการใช้ฟังก์ชัน citation matcher ในคอมเมนต์แต่ค่อนข้างจะลำบากกว่าเพราะมันไม่มีตัวเลือกให้เราอ่ะมันเราต้องนั่งพิมพ์เองทั้งหมดก็จะทำอย่างนี้ได้ก็ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆซัพพอร์ตนอกจากความเห็นเนี่ยแบบเดียวกันกับ database ก็ได้นะมีให้เลือกมากมายปัญหาคือค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเลยแนะนำว่าใช้วิธีไปค้นในความเห็นโดยตรงแล้วก็ export มาที่เราทำแน่ดีกว่านะอันนี้มันไม่มีอะไรเลยมีแต่โล่งๆให้เราพิมพ์อย่างเดียวนะถ้าพิมพ์ผิดก็จะหาไม่เจอมันไม่ได้มีฟังก์ชันค้นหาสิ่งที่มันใกล้เคียงกันแต่ถ้าอยากใช้ก็ลองใช้ดูได้อันนั้นก็คือวิธีการที่เป็นการค้นหาในซอฟต์แวร์วิธีที่3ก็คือวิธีพิมพ์เองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าพิมพ์ผิดประจำนะแล้วก็พิมพ์ผิดพิมพ์ชื่อคนผิดด้วยที่สำคัญนะพอพิมพ์ชื่อคนผิดเนี่ยอ่ะอีกก็ผิดไปหมดเลยดีไม่ดีพิมพ์ชื่ออาจารย์เนี่ยแหละพิมพ์ผิดเองนี่ก็โดนบทกันมากมายวิธีถ้าจะแต่ทางไหนก็ตามก็จะมีบางอันที่มันไม่ได้มีในฐานข้อมูลไหนรูปแบบเช่นพวก Confidence Processing อย่างเงี้ยก็วิธีการก็ให้คลิกไปที่เมนู Reference ที่เป็นปุ่มเนี่ยพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าโล่งๆขึ้นมาก็เราก็อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ถ้าเราทราบอะไรอยู่ครับ article ที่เราจ้างอีกสิ่งที่เราจ้างอีกนั้นเนี่ยแล้วก็เลือกให้ถูกต้องว่าจะเป็นชนิดไหนแล้วก็พิมพ์เองทั้งหมดเลยก็เหมือนเป็นหน้าโล่งๆข้อมูลก็มีซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้แนะนำนะวิธีที่แนะนำคือเป็นคนหามาจากที่ไหนก็ได้ที่เขามีคนพิมพ์ให้เราไว้อยู่แล้วนะเราต้องพิมพ์เองคิดก็คือคิดตั้งแต่เราเกิดไม่ได้คิดที่เราวิธีเราถัดมาจะเป็นวิธีการใช้ตัว Endnote ในการ manage สิ่งที่เรามีไอเทมอยู่แล้วครับอันแรกก็คือการสร้างโฟลเดอร์สร้างกรุ๊ปในโน้ตเขาเรียกว่ากรุ๊ปนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างนะกรุ๊ปนะให้มันดูออร์แกไนซ์นิดหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำได้ด้วยการเช็คเมนูกรุ๊ปนะครับนะแล้วก็ create new group create group นะครับอันบนสุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาแล้วนะเราก็พิมพ์ชื่อกรุ๊ปที่เราต้องการสมมติว่า journal แล้วเราจะเอาไอเทมที่ตะกี้เราค้นหาได้ยกเว้นอันนี้ถ้าอยากจะเอาไอเทมที่อันไหนเข้าไปก็ลากลงไปลงที่กรุ๊ปนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะออร์แกไนซ์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะจัดการให้มันดูพูดง่ายๆคือจัดการให้มันดูเป็นระเบียบซึ่งอันนี้สิ่งที่จะต้องบอกนิดนึงก็คือ1ไอเทมเนี่ยอยู่ได้หลายกรุ๊ปสมมติว่าไอเทมเนี้ยเราใช้อ้างอิงของอันนึงนะเราก็เลยตั้งไว้อยู่กรุ๊ปนึงไอเทมเนี้ยมันซ้ำกันอื่นด้วยก็ใช้งานมันได้นะคือมันไม่ได้เหมือนใน Windows นะครับที่หนึ่งไอเทมอยู่ได้ใน1โฟลเดอร์เท่านั้นนะนี่ไอเทมเดียวกันเนี่ยมันจะอยู่กี่กรุ๊ปก็ได้ก็แล้วแต่เราออกกันได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะทำกรุ๊ปหลายอันก็สร้างกรุ๊ปหลายอันได้ถ้าอยากจะสร้างกรุ๊ปให้มันมีให้มันตรงนี้ที่เป็น My Group อยู่เนี่ยนะอยากจะสร้างให้มีหลายอันนะก็ให้ใช้คำสั่ง Create Group Setกรุ๊ปแล้วก็เปลี่ยนกรุ๊ปเซตก็จะเป็นกรุ๊ปเซตอันใหม่ซึ่งย้ายกรุ๊ปไปมาได้ระหว่างกรุ๊ปเซตเพื่อการออร์แกไนซ์ความแบบจะออร์แกไนซ์ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ทุกคนไม่มีปัญหาเลยเนาะเป็นการเพื่อทำให้มันเป็นระเบียบเฉยๆครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกรุ๊ปสำหรับอันที่1กรุ๊ปอันที่2อันที่3เป็นข้อจะดูออร์แกไนซ์ก่อนทีนี้สิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือการ attach PDF นะเพราะส่วนใหญ่พวกเราใช้ไอเทมที่มาจากออนไลน์แล้วก็มี PDF ด้วย
ถ้าเราต้องการจะ attach file PDF ไปกับ record อันไหนเนี่ยนะให้คลิกไปที่ตัวนี้ครับตัวที่เป็นรูปก็หมายคลิกมีกระดาษพอคลิกไปปุ๊บมันจะให้เราสามารถที่ attach file ไปได้ก็คือไฟล์จะติดไปกับไอเทมนี้ที่อยู่ในโน้ตเลยสามารถที่จะทำไฮไลท์ได้นะเขียนโน้ตเขียนอะไรเงี้ยไว้ได้ในตัวโปรแกรมอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็คือถ้าปกติเราหาไฟล์ PDF เรามักจะโหลดมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปแอดแท็กทีหลังจริงๆ EndNote ก็ทำมีฟังก์ชันหนึ่งที่ให้มันไปดึงมาให้เลยว่าไฟล์ PDF อยู่ที่ไหนนะก็คือฟังก์ชันไฟล์ดูเทหลักการของฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะต้องเซตก่อนนะว่าเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเราที่ Subscribe Journal เนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็ EndNote เนี่ยมันจะผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยไปหาที่เซิร์ฟเวอร์นั้นว่า PDF อยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปดึงให้เราเพราะฉะนั้นวิธีการเซตนะคนจะต้องเซตให้เรียบร้อยก่อนโดยที่ให้ใช้เมนู Edit แล้วก็ Preference นะครับแล้วก็เลือกด้านซ้ายมือเนี่ยเลือกเป็น File to Text เดี๋ยวลองดูในเครื่องพวกเราก็ได้ครับเมนู Edit แล้วก็ Preferenceก็เนี่ยเลือกด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นไฟล์ Full Text นะครับแล้วก็ให้ติ๊กทุกอันเลยแล้วก็พิมพ์ไปตามนี้นะครับอันนี้เป็นเซตติ้งที่ต้องพิมพ์เพราะว่าเป็นเซตติ้งของอะไรที่อะไรทีนี้รู้สึกในเครื่องของที่ห้องดีมอนเนี่ยมันจะตั้งไว้ต่างกันเพราะว่าเครื่องของห้องดีมอนเนี่ยมันผ่านระบบแลนที่ไม่เหมือนกับเครื่องปกติถ้าใช้เครื่องส่วนตัวนะครับนะให้พิมพ์ตรงนี้นะเป็น http://www.webcartoon.com นะครับพิมพ์ในช่องล่างเนี่ยเป็นตามนี้นะถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวของพวกเรานะให้พิมพ์แบบนี้นะพิมพ์แบบนี้ต้องพิมพ์แบบนี้เป๊ะๆเลยนะต้องมีเครื่องหมายทับแบบนี้เหมือนกันนะมีช่องว่างหนึ่งอันตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ห้ามพิมพ์ทับตรงนี้เป็นต้นที่ต้องแบบนี้เป๊ะๆเลยเพราะมันเป็นเซตติ้งของโปรแกรมมันนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือให้เลือกไอเทมที่ต้องการจะหาฟูลเทกสมมุติต้องการหา15อันนี้เลยก็เลือก15อันนี้เลยแล้วก็คลิกขวาแล้วให้เราเลือกไปที่เมนูไฟล์ฟูลเทกตรงนี้นะครับมันจะมี2ออปชันย่อยให้เลือกนะครับก็คือไฟล์ฟูลเทกกับAuthenticateAuthenticate เนี่ยใช้ในกรณีที่เราต้องการจะใส่ username กับ password ของเราใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วหรือว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยให้คลิกไปที่ file full ได้เลยถ้ามันขึ้น error หรืออะไรก็ไม่ต้องกดคอนติเนียร์เลยเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจนะก็กดคอนติเนียร์เลยพอเรากดมาที่เสร็จแล้วเนี่ยนะตรงไฟล์ฟูลเทกซ์เนี่ยมันจะขึ้นอันหนึ่งเขียนว่ากำลังค้นอยู่นะเซอร์ชิ่ง15อันถ้ามันเจอฟูลเทกซ์นะครับมันจะขึ้นใหม่อีกอันเราต้องรอนิดนึงนะถ้าเจอฟูล PDF เนี่ยมันก็จะขึ้นในเทมนี้นะก็บอกว่าเจอเนี่ยให้เจอกี่อันถ้าอันไหนที่มันเจอแล้วนะมันจะเอาไฟล์ที่เป็น PDF เนี่ยไปแอดแท็กไปกับตัวไอเทมอันนั้นคลิกไปที่ไอเทมอันนี้นะมันก็จะมีด้านขวางตรงนี้นะครับก็จะมีตัว PDF ที่โหลดมาแล้วนี่ก็จะเป็นตัว PDF ได้ไหมครับมีใครไม่ได้ไหมครับก็ถามว่าอันไหนที่มันจะมี PDF บ้างก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยเนี้ย Subscribe อันนั้นหรือเปล่าถ้า Subscribe ก็จะเป็น PDF ให้เราได้โอเคก็อันนี้ลองใช้ดูแล้วก็สะดวกดี
ควรให้อีกทีก็คืออย่าลืมเซตติ้งตามนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือคลิกขวาที่อย่างที่ต้องการเลือกเมนูไฟล์ Full Text นะครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์ Full Text ทีนี้อันนี้นิดหน่อยที่ไม่ได้จำเป็นมากเท่าไหร่ก็คือถ้าใครมี iPadมันสามารถที่จะซิงกับไลบรารีของเราที่อยู่ในเครื่องได้เพียงแต่ว่าไลบรารีที่จะซิงได้เนี่ยมีได้แค่1ไลบรารีเท่านั้นและต้องซิงกับเว็บของ EndNote ก่อนต้องสมัคร account ที่ EndNote ซึ่งสมัครไปทีนะครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะซิงกับของเราบนเซิร์ฟเวอร์ของ EndNote แล้วเราก็ซิงกับแอคของเรา account เราอันนี้ให้ดูตัวอย่างหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนอันนี้เลยคล้ายๆนี้ที่เวอร์ชันเก่าแล้วซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีเฉพาะใน iPad เท่านั้นนะครับไอตอนที่มีเสียใจด้วยแล้วก็สามารถที่จะซิงค์ได้ฟรีกับลูกโด่ได้ฟรีแล้วก็ทำพวกไฮไลท์ได้ตามปกติเวลาเราไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ในตัวที่แบตเตอรี่เราที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยทีนี้มาสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้รู้จักก็คือการใช้ EndNote กับตัวโปรแกรม Word เวลาที่เราจะใช้ EndNote กับโปรแกรม Word นะทุกครั้งที่เราโหลด EndNote เนี่ยถ้าเราเปิด Word นะให้ทุกคนลองเปิด Word ในเครื่องแล้วก็ถ้าเราเปิด Word ในเครื่องนะสังเกตว่าเวลาเราลง EndNote แล้วเนี่ยจะมีเมนูของ EndNote ขึ้นมานะครับตรงด้านบนขวาเอ็นโน้ตมีไหมมีเครื่องไหนไม่มีไหมครับมีเครื่องไหมถ้าลงแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการตัวที่พร้อมที่จะใช้นะเวลาเราต้องการจะอ้างอิงนะเว็บไซต์ใดที่อยู่ในเอ็นโน้ตสมมติว่าพิมพ์ไปตั้ง1 เซนติเมตรถ้าจะต้องการอ้างอิงตรงไหนนะครับก็ให้วิธีที่ง่ายที่สุดนะและค่อนข้าง practical ที่สุดเนี่ยก็คือให้สลับไปที่ EndNote นะแล้วก็เลือกไอเทมที่ต้องการนะสมมติเอาอันนี้แล้วกัน accessibility อะไรเงี้ยต้องการไอเทมนี้นะที่จะไปอ้างอิงในโปรแกรม Word นะให้เราคลิกไปที่อันนี้ครับไอคอนที่เป็นรูปโค้ดเนี่ยนะพอคลิกไปที่ไอคอนรูปโค้ดเนี่ยเนาะมันก็จะไปติดขึ้นในนั้นเลยขึ้นไหมของวัตถุน่าจะขึ้นสมมติจะอ้างอีกไอเทมอันนี้เนาะคลิกปุ๊บเนี่ยกดโค้ดมันก็จะไปอ้างอีกให้ในบทเดินตรงมาใช่ไหมทำได้ไหมต้องอาจจะอ้างอิงตรงไหนเนี่ยให้เลือกไอเทมในโน้ตกดปุ่มโค้ดเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่บทในตรงที่คอนเซอร์เราอยู่นะครับเราก็จะใส่รายละเอียดของนั้นให้เรียบร้อยถ้าต้องการจะเปลี่ยนสไตล์เนาะก็เปลี่ยนตรงนี้นะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นแบบคูเวอร์ใช่ไหมนะก็เลือกตรงนี้เป็นแบบคูเวอร์ก็จะฟอร์แมตแบบที่เป็นแฟนคูเวอร์ให้ถ้าต้องการจะใส่อย่างอื่นเพิ่มนะอันนี้สมมติเราอ้างอิงอันนี้ด้วยนะกดอีกทีนึงมันก็จะอ้างอิงเพิ่มมาให้เป็นอัตโนมัติจะเป็นฟอร์แมตยังไงขึ้นอยู่กับเราเลือกใน Word นี่นะตรงเมนู EndNote ใน Word นะว่าเราจะใช้สไตล์ไหนถ้าเราเลือกแบบคูเวอร์มันก็จะฟอร์แมตเป็นแบบคูเวอร์ถ้าเลือก BMJ ก็จะเป็นแบบ BMJแล้วก็สไตล์เนี่ยถ้าเกิดหาไม่เจอมันก็มี select another เนี่ยซึ่งอยู่อันบนจุดเนี่ยก็จะเด้งไปที่หน้าที่มันมี list item มาเยอะแล้วก็เลือกตรงนี้ได้อีกจุดอันนี้ก็สมมติว่าพิมพ์สมมติว่าใส่ในอันที่3เนาะจากวันนี้บ้างแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมไอเทมมันก็จะถูกเปลี่ยนกันนี้อัตโนมัติทีนี้เวลาที่เรามีการ switch text นะข้อความนะเราก็ย้ายไปทั้งหมดเลยนะทั้งไอเทมทั้งหมด
หลังจากที่เราย้ายปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้อาเรนให้เราใหม่ทุกครั้งที่เรามีการโยกย้ายข้อความถ้ามันไม่ย้ายให้เรานะให้เราไปดูเป็นตรงนี้ครับว่า instant formatting เนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่า instant formatting ถ้าเปิดอยู่เนี่ยทุกครั้งที่มันย้ายมีการแก้ข้อแก้ไขข้อความมันจะทำการ refresh ไอเทมใหม่ทั้งหมดถ้ามันไม่อัปเดตให้อัตโนมัติให้คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตเนี่ยครับกดไปที่อัปเดตตรงนี้มันก็จะอัปเดตเพื่อบางกรณีใครไปตั้งตรงนี้ให้เป็นออฟเนี่ยค่อยมากดที่อัปเดตทีละทีก็ได้แต่โดยปกติเวลาย้ายไปย้ายมาเนี่ยจะทำงานที่อยู่ถ้าต้องการแก้ไขนะไอเทมให้คลิกไปที่ edit ตรงนี้ครับ edit and manage situation พอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอขึ้นมานี้นะซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้นะแก้ไขได้แล้วก็จะดีลีทจะสลับอันนี้ไปก่อนอันนี้อย่างเงี้ยนะก็ทำในหน้าจอนี้แต่นี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกว่าอันนี้ส่วนใหญ่อันนี้จะอนุเว้นอำนาจแก้ไปเยอะๆนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้าต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้คลิกไปที่ตรงนี้ครับที่เป็นเมนูเล็กๆที่อยู่ในบิบลิโอกราฟีนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะมี layout อยู่ layout ตรงนี้นะซึ่งสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากให้เป็นฟอนต์อะไรไซส์ไหนนะแล้วก็ space ระหว่างบรรทัดเนี่ยให้มันห่างมากน้อยแค่ไหนก็เลือกตรงนี้ได้เหมือนกันในกรณีที่ต้องการแก้ไขฉะนั้นควรอีกทีหนึ่งนะวิธีการก็คือเลือกไอเทมที่ต้องการนะแล้วก็กดเครื่องหมายโค้ดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวทีนี้มีทิปอีกนิดนึงครับนะสังเกตว่า EndNote เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เวลาที่มีข้อมูลอยู่ใน Arthur Field นะมันจะมองเป็นชื่อคนเสมอหมายความว่าถ้ามันเป็นชื่อของสมาคมอย่างเงี้ยครับมันจะนึกว่าเป็นชื่อคนยาวๆแล้วมันจะพยายามย่อชื่อนะซึ่งไม่ถูกนะถ้ามันย่อเองมันจะเป็นอะไรเป็นไม่ใช่ชื่อคนนะเพราะฉะนั้นวิธีหลอกมันนิดนึงนะก็คือให้พิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะไว้ตรงที่ท้ายสุดเพื่อหลอกมันว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นชื่อคนทั้งหมดนะมันก็จะไม่ย่อให้เราแล้วอันนี้เผื่อใครไปอ้างอิงพวกไกด์ไลน์มันก็จะเดี๋ยวมาอ้างอิงก็แล้วมันทำไมมันไม่ทำให้นะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับก็คือสัตว์ของหน้าคอยที่สุดท้ายของสมาคมนะครับจริงก็มีวิธีอื่นแล้วก็จริงก็ไม่มีอะไรครับก็คือตะกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดใครต้องการจะไม่ให้มันมาออโต้อัปเดตตลอดเวลาจะทำให้คอมพิวเตอร์ช้าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเป็นตรงนี้พิมพ์แซนความแมทที่ให้เป็นออฟแล้วมันนั่งแมนนวลกดอัปเดตทีเดียวตอนที่เราแก้ไขเสร็จก็ได้โอเคแล้วก็คือหมดแล้วสำหรับเอ็นโนดอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้ใช้นะเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์โดยเฉพาะเวลาที่นั่งแก้ไขงานครับเวลานั่งแก้ไขระหว่างอาจารย์ก็แก้น้องก็แก้ไปแก้มาแล้วผลลัพธ์เรนมั่วหมดน้องก็เสียเวลาแล้วเพราะฉะนั้นให้ใช้ตั้งแต่แรกครับขอย้ำให้ใช้ตั้งแต่แรกเพื่อความสะดวกในตอนหลังไม่งั้นจะต้องมาปวดหัวตอนหลังนี้ให้ดูถ้าใครจะใช้โปรแกรมอื่นเป็นอัลเทอร์เนทีฟเช่นแมนเดเลย์ลักษณะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยนะก็จะมีโฟลเดอร์ด้านซ้ายเอเทนกลางเอเทนด้านขวาแต่ของ Mendeley เนี่ย1เครื่องจะมีได้แค่100ไลบรารีสร้างไลบรารีใหม่ได้ยังไงก็ต้องฝังไปกับโปรแกรมนี้เลยแล้วก็ทำพวกกับตั้งเป็นโซเชียลของเราได้นะในนั้นของ Mendeley import อะไรได้เหมือนกันมีปลั๊กอินที่อยู่ใน Microsoft Word เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมีแอปอยู่ในตัว iPad เหมือนกันด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรมีใครสงสัยในจุดไหนไหมครับก็หวังว่า
จะได้เอาไปใช้เวลาเขียน proposal นะครับอันนี้ก็ที่มีที่ต้องมาบรรยายนิดนึงเพราะว่าเวลาต้องมานั่งแก้แล้วเจอปัญหาเนี่ยครับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะเวลาแก้มันจะยุ่งมากเลยแก้โพสต์ซ่อมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนด้วยกันไม่ต้องไปหาซอฟต์แวร์เถื่อนแล้วเราใช้ของมหาวิทยาลัยที่อุตส่าห์ซื้อมาแล้วนะครับเขาก็อยากให้เราใช้กันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนเวลาเป็นเรื่องสำคัญมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณที่ไอ้ไม้เทนในวันนี้นะครับ